เริ่มต้นกันที่ลพบุรีก่อนคุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์สลดใจนะครับกราดยิง3ศพด้วยกันเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นมือปืนเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงเขาเจ็บใจที่โดนเมียด่าแล้วพอไปถึงบ้านเพื่อนเห็นบอกว่าโดนเพื่อนเนี่ยเหมือนเยาะเย้ยอีกสุดท้ายก็เลยยิงทั้งวงเล่าเลยดูภาพในจุดเกิดเหตุก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านจุดที่เกิดเหตุที่มีการถูกยิงพร้อมกันทั้งหมด3ศพโดยตอนตำรวจได้รับแจ้งก็คือสภ.มะนาวหวานเนี่ยนะครับเขาได้รับแจ้งว่าในบ้านหลังนี้มีคนถูกเมื่อไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับทั้ง3ท่านที่เสียชีวิตเนี่ยนอนเรียงรายติดๆกันเลยนะครับก็คือในศรีพลายในคมสอนแล้วก็นายสมัติชัยอายุ28ปีข้อเท็จจริงทั้งหมด3คนนี้ถูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่านายอนุวัฒน์ซึ่งก็เป็นญาติกันนี่แหละนะครับหลังจากนายอนุวัฒน์เนี่ยคุณผู้ชมครับยิงทั้ง3คนนี้เสร็จเรียบร้อยได้มีการขับรถหลบหนีแต่สุดท้ายเขาไปถูกตั้งด่านแล้วก็สกัดจับได้ในที่สุดแต่เดี๋ยวให้ดูในที่เกิดเหตุก่อนโดยตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับพบว่าทั้ง3ท่านเนี่ยนะส่วนใหญ่จะโดนยิงเข้าที่หัวกับลำตัวทั้งนั้นเลยล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องขอดูภาพตอนที่เขาไปคุมตัวนายอนุวัฒน์ได้ก่อนเนี่ยนะฮะเพราะนายอนุวัฒน์เนี่ยหลังจากฆ่าเสร็จทั้ง3คนขับรถหลบหนีจนกระทั่งตำรวจเองเนี่ยเข้าไปตั้งด่านแล้วก็จับกุมตัวคนร้ายได้ภาพตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาไปจับกุมตัวนายอนุวัฒน์เนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุค่ะค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถามว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรเพราะว่าทางด้านของนายอนุวัฒน์หลังจากที่หลบหนีไปตำรวจเนี่ยตอนแรกคุณผู้ชมครับเขาไปเจอรถต้องสงสัยเขาก็เรียกตรวจแล้วก็ไปเจออาวุธปืนจนในที่สุดสามารถควบคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ค่ะเราเองเนี่ยได้ภาพนาทีวงจรปิดตอนที่เกิดเรื่องขอขึ้นผังตัวบุคคลให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนี่ยนะฮะว่าใครเป็นใครอีกรอบหนึ่งเพราะกำลังจะบอกว่าก่อนจะเกิดการฆ่า3ศพเนี่ยภาพเบื้องต้นวงจรปิดเราจะเห็นสมัติชัยพร้อมกับศรีไพรคนตายค่ะคุณผู้ชมครับนาทีก่อนจะเกิดเรื่องเอาภาพนี้ลงก่อนฮะนี่ฮะอันนี้คือคนตายทั้งสองคนนะตอนนี้ยังไม่โดนยิงนะฮะเขากำลังจะกลับบ้านมันต้องไล่เริ่มต้นเรื่องตั้งแต่ตอนนี้นี่คือตอนที่เขากำลังจะกลับบ้านทั้งสองคนเลยคุณผู้ชมฮะศรีไพรกับสมัติชัยขับรถจะกลับบ้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรหรอกฮะแต่ประเด็นก็คือเรากำลังตั้งต้นเรื่องให้ดูว่าสองคนนี้ตอนที่มาถึงบ้านปกติเขาจะนั่งดื่มกินกันกับบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงส่วนคนก่อเหตุคือนายอนุวัฒน์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนที่มันจะตามไปฆ่าทั้ง3คนอนุวัฒน์ทะเลาะกับเมียหลังจากนั้นอนุวัฒน์ก็เลยกำลังจะตามไปบ้านของคุณศรีไพรซึ่งภาพนี้คือศรีไพรกับเพื่อนกำลังจะไปรออยู่ที่บ้านภาพช็อตถัดมาครับมือปืนหลังจากทะเลาะกับเมียก็จะไปหาศรีไพรแล้วนี่ฮะก็จะเห็นรถของทางฝั่งมือปืนก็คือนายอนุวัฒน์เนี่ยนะครับขับมาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังบ้านของคุณศรีไพรและช็อตสำคัญก็คือทันทีที่รถของนายอนุวัฒน์ถึงบ้านของคุณศรีไพรกล้องวงจรปิดจะจับภาพเอาไว้ได้เขาอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยพอเขาหัวเสียจากที่โดนเมียด่าเขาก็ไปเจอศรีไพรพอเจอศรีไพรเขาอ้างว่าพวกศรีไพรกับพวกในกงเล่าเนี่ยไปเยาะเย้ยเขาอีกเขาก็เลยฆ่าทิ้งทั้งวงเล่านี่คือตอนที่มือปืนมาถึงนะฮะทันทีที่มือปืนมาถึงภาพกล้องถัดมาเลยตัว4 5 6เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นรถของมือปืนจะดับไปและกล้องตัวสำคัญก็คือเข้าใจว่าคุณอนุวัฒน์มือปืนเข้าไปหากงวงเล่าก็คือทั้ง3ท่านและเสียงปืนก็ดัง4นัดซ้อนฮะนี่จะเป็นกล้องอีกมุมนึงนะฮะที่จะอยู่ห่างจากถนนซึ่งเราไปได้ภาพนาทีตอนรัวปืนยิงใส่ขอย้อนกลับไปคู่กันกับภาพของรถนายอนุวัฒน์ที่ขับมาจอดระดับไฟเอามาคู่กันกับภาพนี้ครับเพราะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพตอนที่นายอนุวัฒน์มาเนี่ยแล้วเขาดับไฟนั่นคือตอนที่เขาลงไปหาคุณศรีไพรแล้วเข้าใจว่าพอเข้าไปถึงวงเล่าทะเลาะกันหลังจากที่อนุวัฒน์หัวเสียมาแล้วแล้วอ้างว่าคุณศรีไพรเนี่ยเหมือนกับจะเยาะเย้ยเรื่องที่เขาทะเลาะกับเมียเขาก็เลยรัวปืนทั้งหมด4นัดซ้อน
จนกระทั่งพอเขาฆ่าทั้งหมด3คนทุ่ม4นาทีคราวนี้เราจะเห็นรถมือปืนแล้วครับขับหนีออกจากจุดเกิดเหตุเปิดเต็มจอครับนี่ฮะนี่คือฆ่าเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็กำลังขับหนีมันจะมีมุมตัวต่างๆที่รถของนายอนุวัฒน์เนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นรถกระบะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ขับไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายไปจอดอยู่แถววัดคลองมะเกลือจุดที่ผมบอกคุณผู้ชมว่ามันมีด่านตำรวจตั้งอยู่แล้วนายอนุวัฒน์เนี่ยถูกเรียกตรวจตอนนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะมันจะมีด่านของฝ่ายปกครองของอำเภอวังม่วงตั้งอยู่แล้วจะมีรถของนายอนุวัฒน์ขับเข้าด่านตำรวจเนี่ยเขาก็เลยเชิญตัวเนี่ยนะฮะของนายอนุวัฒน์ให้ลงมาตรวจสอบตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าอนุวัฒน์เนี่ยไปฆ่าคนตายแต่ตอนเรียกลงมาตรวจสอบดันไปเจอปืนนั่นแหละคือที่มาที่ถามว่าปืนเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยยอมรับว่าเขาไปฆ่าคนตายมา3ศพเปิดภาพไล่เลียงไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วเราจะเห็นอนุวัฒน์เนี่ยนะฮะตอนที่ฝ่ายปกครองเรียกตรวจมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่จะเห็นหน้าชัดหน่อยคือตอนเข้ามาในเต็นท์ของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เลยถามเรื่องปืนในรถจึงได้รู้ว่าเขาได้มีการฆ่าคนตาย3ศพด้วยกันวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจในด่านเนี้ยเขามีการยึดอาวุธปืนที่ใช้สังหาร3ศพเอาไว้ได้ทีมข่าวช่อง8ของเราเองเนี่ยนะครับที่ไปได้หลักฐานชิ้นนี้มาวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่เกิดขึ้นด้วยโดยวันนี้เราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณประจิตคุณประจิตเองเนี่ยแกเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณประจิตเองก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าต้นสายปลายเหตุเองเนี่ยน่าจะมาจากปมที่เขาโดนเยาะเย้ยใช่ไหมใช่ค่ะคือทางด้านของคุณประจิตซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เขาบอกว่าจริงๆบ้านที่สีไพรกับเพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเขารู้ว่าเป็นบ้านที่มักจะมีคนมานั่งล้อมวงมั่วสุมดื่มเหล้าแล้วก็มีการเสพยาเสพติดเนี่ยนะคะคือตำรวจเนี่ยมาตรวจกันบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะส่วนปมที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันก็เกิดจากที่แบบที่พี่พูดเล่าอะค่ะคือทางด้านอนุวัฒน์คนก่อเหตุเขาทะเลาะกับเมียมาก่อนแล้วพอมาถึงเนี่ยก็โดนคนในวงเล่าเนี่ยพูดจากระทบกระทั่งดูหมิ่นสารพัดแล้วทางด้านของคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของคนตายคือสีไพรที่เป็นญาติของเขาเนี่ยเคยมาข่มขู่แม่ยายแล้วก็เมียของเขาเพื่อจะขอเงินไปซื้อยาแต่ไม่ให้เขาก็เลยกลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยอันนี้ก็บวกกันเข้าไปเนี่ยนะคะเขาก็ทำไรเราทำกงเราเนี่ยเดี๋ยวนี้หมอเขาเลิกเขาก็ที่ว่าของนี้เนาะก็ทำมั่งไม่ทำมั่งก็ฟังแค่ติดยาเอาพวกครับผมอะไรกันก็ไม่รู้เราจะไปดูลักษณะนี้แล้วมันเหมือนกับเขามาทำอะไรก่อนปะนะฮะที่เราดูแล้วเนี่ยสภาพที่เกิดเหตุดูแล้วเขามาทำอะไรก่อนมันไหมเจ็ดน่าจะเราจะล้อมฝาบ้านเลยดูแล้วผู้ตายนะครับเห็นคอร์สที่ตะบูวางทั้งสามคนมาช่วยกันต้องช่วยกันเนี่ยดูตั้งโครงไว้คุณผู้ชมครับล่าสุดหลังจากที่ตำรวจสกัดจับเนี่ยนะฮะทางด้านของนายอนุวัฒน์ลองฟังคำสัมภาษณ์ของเจ้าตัวดูเพราะเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าพอไปหาเพื่อนที่วงเล่าถูกเยาะเย้ยกลับมาประกอบกับความเจ็บใจที่โดนเมียด่ามาจากที่บ้านก็เลยยิงทิ้งหมดเลยไม่แล้วมันเกิดแปลมะละกอครับครับผมแปลมะละกอเลยและไอ้คนที่นั่งอยู่ด้วยมันผมพูดตรงนี้เนี่ยพูดได้คนไหนคนทั้งสองคนเลยเขาพูดเรื่องอะไรลักษณะที่ทำไปทำหัวก็แย่ครับไปเรื่อยเราก็ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวมาโหเมียด้วยมาโหเมียคือจบไปแล้วครับครับครับแต่ที่พี่ได้ฟังมามันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวคดียาเสพติดอันเดียวตินี้ก็ผมก็บอกแล้วแต่ผมไม่เกี่ยวผมตรวจเยี่ยวที่ด่านมาด้วยก่อนที่มาเนี่ยตรวจทุกอย่างประวัติผมไม่มีครับตรวจได้ที่โรงพักนี้คดียาเสพติดอ่ะคนที่เสียชีวิตเนี่ยเกี่ยวแน่นอนครับผมคดียาเสพติดแล้วยิงคนละกี่นัดอันนี้จำไม่ได้เลยครับแล้วที่ว่ายิงกรอกปากเลยเขาพูดว่ามียิงกรอกปากไหมไม่มีเลยครับไม่มีใช่ไหมเพื่อปกป้องชีวิตลูกกับเมียผมครับผมปกป้องเลยก็นี่ไงผมก็คุยไปแล้วที่ว่าเข้าไปบ้านเมียผมเด็กกับลูกเข้าไปขายเงินนู่นนี่นั่นใครเข้าครับนี่ไงผู้เสียชีวิตนะครับทั้งสองคนทั้งสามคนเลยเหรอ
มันเข้าไปอยู่แล้วใช่ครับไอ้สองคนคุณผู้ชมครับนี่คือคำรับสารภาพของนายอนุวัฒน์เนี่ยนะฮะซึ่งมันปฏิเสธว่ามันไม่ได้ยิงกอกปากแต่หัวแต่ละศพเนี่ยบางศพโดนยิงหัวนะฮะแล้วมันอ้างว่าพวกคนตาย3คนเคยเข้าไปข่มขู่เมียมันปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ตำรวจเอาตัวมาสอบปากคำมันจะมีภาพอีกช็อตนึงเห็นบอกว่าญาติๆของมือปืนถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงที่โรงพักเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ญาติกับครอบครัวเนี่ยนะคะเข้ามาเจอทางด้านนายอนุวัฒน์คนก่อเหตุได้เนี่ยนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกันพอผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้าครอบครัวลูกเมียพ่อแม่เนี่ยค่ะกอดกันระงมเลยนะคะแล้วก็บอกพ่อแม่บอกว่าให้ช่วยดูแลเมียกับลูกให้หน่อยพ่อแม่ก็รับปากค่ะเพื่อให้ลูกชายไปดำเนินคดีค่ะก็คือพูดง่ายคือกอดกันกับแม่แล้วก็ครอบครัวร้องไห้กับเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้ไปฆ่าคนตายทั้งหมด3ศพเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ได้ติดตามเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเราเดินทางไปที่วัดมะขามคู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งศพของคุณศรีไพรโดยเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าได้นำร่างคุณศรีไพรเนี่ยบรรจุลงๆแล้วก็ได้มีพิธีขอขมาคนตายเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกองแก้วเป็นพี่สาวของคุณศรีไพรเนี่ยนะฮะ1ใน3ศพที่เสียชีวิตแล้วก็นอกจากเป็นพี่สาวคนตายคุณกองแก้วยังเป็นแม่ยายของนายอนุวัฒน์อีกเพราะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะครับคือวันนี้คุณกองแก้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นายอนุวัฒน์เองเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากับคนในครอบครัวแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวศรีไพรคนตายเขาก็น่าจะมีอาการทางจิตด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนายศรีไพรที่โดนฆ่าเมื่อ20ปีก่อนเคยกินยาบ้าไป40เม็ดแล้วเกิดอาการหลอนแล้วเอาปืนมรดกในบ้านไปยิงเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นสามีของคุณกองแก้วใช่คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วมันจะเหมือนกงเกวียนกำเกวียนไหมศรีไพรเมายาบ้า40เม็ดเอาปืนมรดกไปยิงคุณกองแก้วแล้วปีนี้อนุวัฒน์ก็เอาปืนกระบอกนี้มาฆ่าศรีไพรโดยเบื้องต้นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในฐานะคุณกองแก้วรู้จักทั้งคนตายแล้วก็เป็นญาติกับมือปืนยอมรับว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออกตัวของนายอนุวัฒน์เองเนี่ยซึ่งก็เป็นญาติกันก็คงจะไม่มีการประกันตัวนะครับลองฟังเสียงคุณกองแก้วดูหน่อยฮะเมื่อคืนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมไปทำอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมคิดแบบนี้ตัดอนาคตตัวเองอะไรเนาะเป็นไม่น่าเลยเป็นบาปไม่ตอบเลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกว่างั้นขอฝากลูกมั้งมันว่าอย่างงี้ผมเคยบอกลูกแล้วไงว่าบอกถ้าพ่อหายไป10ปีหรือ20ปีหนูอย่าตีกันนะว่างั้นดันไปพูดกับลูกแบบนั้นเลยพูดไว้แล้วพูดไว้เมื่อวันสองวันแค่นั้นเนี่ยเรานี่หนึ่งป้าย้อนกลับไปที่ไพเสร็จเห็นว่าเคยมาโวยวายมาอะไรที่บ้านใช่ไหมก็เลยทำให้เคยเคยรุนแรงของท่านจะเอาปืนมายิงกันขนาดนั้นเลยใช่มันน้องชายเริ่มแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันฆ่าพี่เขยฆ่าแฟนเรานี่แหละฆ่าพ่อเอคนที่เคยก่อเหตุมาแล้วก่อเหตุมาแล้วเขาก็เลยแบบจำตั้งแต่ตรงนั้นมาก็ไม่ได้จำไม่ได้แค้นไอ้นี่มันเป็นแค่ลูกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูที่มาของปืนอย่างที่บอกกงเกวียนกำเกวียนเนี่ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณศรีไพรคุณผู้ชมครับดูจากผังที่เราทำให้ดูนะฮะศรีไพรเนี่ยที่ถูกอนุวัฒน์ฆ่าตายเมื่อคืนนี้เนี่ยในอดีต20ปีก่อนศรีไพรเอาปืนกระบอกนี้ไปยิงคุณตะเคียนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพ่อตาของนายอนุวัฒน์แล้วเมื่อคืนนี้นายอนุวัฒน์ก็เอาปืนกระบอกเดียวกันฆ่าศรีไพรทิ้งนั่นคืออาวุธปืนมรณะเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับอดีตศรีไพรเคยไปฆ่าคนตายด้วยปืนกระบอกนี้วันนี้อนุวัฒน์ก็เหมือนกับมาล้างแค้นให้กับพ่อตาด้วยปืนกระบอกเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนที่ทีมข่าวย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะที่นายอนุวัฒน์ฆ่าทั้งหมด3ศพเราเองเนี่ยตอนที่เดินทางไปถึงจะเห็นว่าที่บ้านเนี่ยเขามีการกั้นเชือกอยู่แต่เห็นบอกว่าน้องณัฐวุฒิดันไปเจอเพื่อนๆของพวกคนตายวันนี้กะจะมารอกินเหล้าใช่ไหมแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะฮะว่าพวกคนตายเนี่ยสิ้นลมไปเรียบร้อยแล้วไปนอนอยู่ในเปลใช่ไหมรอศรีไพรจะมากินเหล้าค่ะนี่ไม่ได้ดูข่าวเลยมาฮะข่าวใหญ่จะตายตั้งแต่ตอนเช้าตอนเราไปเจอเนี่ยโทษนะฮะรอบบ้านคุณผู้ชมเห็นเส้นเหลืองตำรวจไหมกันไว้รอบบ้านปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือวรรณา
ซึ่งเป็นพรรคพวกของคนตายเดินเข้าไปนอนเฉยเลยแล้วน้องนัทเนี่ยก็เลยไปถามบอกเอ้าวันนี้มาทำไมกันอีกเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองวันนี้จะมานัดกินเหล้ากับพวกคนตายเราก็เลยต้องชี้ให้ดูรอยเลือดเหรอใช่ค่ะว่าเขาตายไปหมดแล้วใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติตามวงจรปิดที่ทางด้านสีไพรกับเพื่อนที่ตายด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเอามะนาวไปขายกับคนนี้แหละก็คือคุณวรรณาใช่แล้วก็ชวนบอกว่าเนี่ยค่ำๆมากินเหล้าด้วยกันที่บ้านนะแต่พอดีคุณวรรณาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยางแบนเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาเกิดเหตุยิงกันเลยไม่ได้ออกมาที่บ้านหลังนี้ก็เลยรอดตายก็เลยรอดเขาบอกว่าถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ยางไม่แบนนะเขาอยู่ในที่เกิดเหตุอาจจะไม่รอดก็ได้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะว่าภาพวงจรปิดเนี่ยตอนที่ทางด้านของสีไพรใช่ไหมกับคุมสอนขี่มอเตอร์ไซค์กับทางด้านของเพื่อนเขาเนี่ยที่เสียชีวิตด้วยค่ะอันนี้คือเขาขายมะนาวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายให้ผู้หญิงคนนี้เขากลับมาบ้านอ๋อเจ๊แกยางแบนแกเลยไม่ได้ตามมาวงเล่าก็เลยไม่ได้ตามมาแล้วแกตามมาวันนี้แกก็ไม่รู้อีกว่าพวกเขาตายกันหมดแล้ววงเล่าตายยกวงเล่าใช่ค่ะตอนที่น้องนัทก็เลยชี้สภาพบ้านบอกที่เจ๊นอนอยู่เนี่ยไม่ห่างจากศพที่เขานอนตายเลยเจ๊แกก็เลยปล่อยโฮเลยแกก็เลยเหมือนกับเพิ่งรู้ว่าเอานี่ตายแล้วเหรอเอาแล้วเจ๊เดินเข้ามาเจ๊ไม่เห็นเชือกของตำรวจกั้นหรือไงฮะว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้าเจ๊ก็ดุยดุยเข้ามานอนหลับเลยนี่นะฮะตรงข้ามกับจุดที่สามศพตายฟังเสียงเจ๊เขาหน่อยฮะดูจริงๆเมื่อวานก็ไปหาพี่จริงๆเขาชวนพี่มากินเหล้าเอามะนาวไปพี่ก็ไม่คิดนะพี่ก็มานอนรอไม่คิดนะไม่แต่เธอไปมากันพี่ก็ไม่รู้จริงๆพี่ก็ยังนอนอยู่ตรงนี้แหละเพราะทุกทีมาแกจะเคยเข้าไปในบ้านญาติเดี๋ยวแต่พักแกก็ออกมาคือพี่จะมากินนอนเล่นนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาปกติไปแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ได้กินทูบให้พี่ไปให้เธอสู่สุคตินะพี่ไปบอกลาหนูเหรอคนที่ใส่ดีมากเลยนะพี่เนี่ยเมื่อวานเขาอะไรแสดงเมื่อวานนี่คือพี่ก็ไม่ได้มารอบุ่มกับเขาใช่ที่แรกอะพี่บอกกับพี่ไปรถพี่ยางรั่วเรื่องเป็นอย่างนี้นี่ฮะถ้ายางไม่รั่วพี่อาจจะตายในวงเล่าวันนี้บรรยากาศพอเขารู้ความจริงแล้วว่าที่เขามานอนรอเนี่ยนอนตรงที่เพื่อนตายนี่แหละเขาก็เลยเอาเหล้าขาวใช่ไหมมาเทเหมือนกับเส้นดวงวิญญาณเพื่อนวันนี้ไม่ได้กินด้วยกันแล้วนะฮะและถ้าพูดกันตามตรงนี่โชคดีนะที่ยางแตกถ้ายางไม่แตกนี่ศพที่สี่แล้วนะฮะแล้วก็โชคดีที่ว่าน่าจะเมาด้วยแหละเลยเมื่อคืนนี้เลยมาไม่ได้นี่ถ้าไม่เมานะแล้วมากินกันที่นี่ก็ตายอีกเหมือนกันฮะเพราะมันยิงดะหมดเลยนะฮะในวงเล่าตายหมดอ้าวประมาณนี้จบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ